เทนฮากฟื้นฟอร์มแรดฟอร์ดยกคืนหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดของยุโรปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามข่าวสารกีฬาชาแนลพร้อมกดกระดิ่งเพื่อติดตามข่าวสารกีฬาใหม่ๆด้วยนะครับและขอขอบคุณผู้สนับสนุนช่องอย่างแอดพีเค24ครบจบทุกความมันพักยก24เอริกเทนฮากเปิดเผยว่าเขารู้อยู่เสมอว่ามาคัสแรดฟอร์ดจะโชว์ฟอร์มได้น่าทึ่งในฤดูกาลนี้รวมทั้งชูฮกว่าดาวเตะทีมชาติอังกฤษคือหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดของยุโรปในเวลานี้อีกซะด้วยแรดฟอร์ดยิงประตูได้อีกครั้งช่วยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบุกชนะลีดยูไนเต็ดไป2-0ซึ่งตอนนี้เจ้าตัวยิงไปแล้ว21ประตูรวมถึง12ประตูจาก15เกมล่าสุดมาถูกถามว่าแรดฟอร์ดคือกองหน้าที่ดีที่สุดในยุโรปหรือไม่เทนฮากตอบทันทีว่าเขาเป็นหนึ่งในนั้นอย่างแน่นอนเขามีทักษะความสามารถผมเชื่อมั่นตั้งแต่วินาทีแรกผมตื่นเต้นมากๆที่ได้ร่วมงานกับเขาและคิดว่าน่าจะเข้นศักยภาพจากเขาได้มากกว่านี้อีกแต่เขามีทักษะมากมายและมีศักยภาพสูงที่จะพัฒนาได้กว่านี้อีกเมื่อเขาทำผลงานได้ดีเขาก็ยิงประตูได้มากขึ้นเพราะเขาสามารถทำประตูได้ด้วยเท้าซ้ายหรือเท้าขวาและการมงมันขึ้นอยู่กับการให้เขาอยู่ในตำแหน่งที่พร้อมแต่ทีมก็ต้องมีความสามารถในการจ่ายบอลและครอสเข้าไปตรงนั้นด้วยอย่างที่มันเกิดขึ้นในนัดที่เราเจอกับลีดนี้ผมคิดว่านั่นคือสิ่งที่ผมอยากอธิบายถ้าคุณมีรูปแบบการเล่นที่ดีขึ้นและครอบครองบอลได้นิ่งคุณจะเปลี่ยนแกนหรือจ่ายบอลได้ดีขึ้นเหมือนประตูที่เราทำได้และในท้ายที่สุดการรอคอยที่ยอดเยี่ยมของลูกชอจนไปถึงมาครัสก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่เหมาะสมซะเหลือเกินท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรคิดว่าแรดฟอร์ดถึงระดับยุโรปหรือยังอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า